สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบิมเอ็นแชนแนล5สถานที่เที่ยวแม่ฮ่องสอนตามรอยพระบาทพ่อหลวงราชการที่9ตอนที่1สถานที่ที่พ่อหลวงของชาวไทยเคยเสด็จพระราชดำเนินงานนี้เราไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพื้นที่ที่มีการเดินเข้าป่าเดินเข้าเขาบางคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรายังเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงแต่เมื่อรู้ว่าสถานที่เหล่านี้ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จและเรากำลังเดินตามรอยพระบาทสมเด็จรอยพระบาทของพระองค์ความเหนื่อยที่มีก็เหมือนจะทุเลาลงไปหนึ่งชมธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกบ้านป่าแป๋เริ่มจากสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนซึ่งสร้างความปิติยินดีให้กับชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ได้พระราชทานข้าวเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวที่หมู่บ้านป่าแป๋อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแห่งแรกย้อนกลับไปในช่วงเวลาช่วงระหว่าง2499ถึง2508ชุมชนป่าแป๋เกิดสภาวะขาดแคลนข้าวอย่างหนักต้องหยิบต้องยืมเงินซื้อโดยเสียดอกเบี้ยสูงมากจนไม่มีทางจะชำระหนี้ได้หมดธนาคารข้าวที่ตั้งขึ้นนี้คิดดอกเบี้ยต่ำขนาดชาวบ้านสามารถใช้คืนได้ในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปหลักเกณฑ์ของธนาคารข้าวมีอยู่ว่าชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างยุ้งข้าวและรวมตัวกันดูแลและจ่ายออกและทวงคืนมีธนาคารข้าวหลายแห่งที่สามารถสะสมข้าวได้จนเหลือใช้ถึงทูลเกล้าถวายคืนเพื่อพระราชทานธนาคารอื่นต่อไป 2. ชมนาขั้นบันไดโครงการหลวงแม่ลาน้อยโครงการหลวงแม่ลาน้อยสินมีสินค้าที่ขายในโครงการหลวงเช่นกาแฟใต้ร่มเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มองไปทางไหนก็รู้สึกว่าอากาศบริสุทธิ์ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติมีคนเมืองอย่างเราโครงการหลวงแม่ลาน้อยอยู่ที่ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสมัยก่อนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทดแทนที่การปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยในปัจจุบันสิ่งที่คนอื่นคนคิดเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงโครงการหลวงแม่ลาน้อยคือการชมความสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราว่ามีอยู่2ช่วงในนาขั้นบันไดจะสวยงามมากนั้นก็คือเดือนมกราและเดือนสิงหาอีกช่วงคือตอนเก็บเกี่ยวตอนช่วงต้นตุลานอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวพวกเกษตรต่างๆทั้งยังมีการแปลงผักปลอดสารพิษลงเพาะกล้าให้กับชาวบ้านที่อยู่ภายในโครงการอีกมากมายครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ